เปิดด้วยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับฐานะผู้นำฝ่ายค้านเองก็บอกว่าภาพรวมของการตั้งวงเงิน 3.48 ล้านล้านที่ว่าเนี่ยโอ้เป็นเบี้ยหัวแตกไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีเป้าหมายไม่ยึดโยงกับเป้าหมายนโยบายที่ท่านนายกแถลงไว้ตอนวันแถลงนโยบายนะครับที่บอกว่าประเทศชาตินั้นวิกฤตสาระนั้นยังพบความเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้ทั้งที่นายกก็ย้ำว่าเพื่อแก้ไขปัญหามีกรอบนโยบายเร่งด่วนกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวดเร็วแต่พอไปดูเนื้อหาการจัดสรรงบปี67เนี่ยนี่ไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ปัญหาตามคำแถลงนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภานะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะแก้ไขให้กับประชาชนลดค่าไฟนโยบายลดค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มันจะต้องมีเงินชดเชยในการแบกรับภาระตรงส่วนนี้ก็ไม่เห็นมีการตั้งงบเอาไว้เพื่อรองรับหรือบางนโยบายของรัฐบาลเองไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างการฟื้นฟูหลักนิติธรรมซึ่งขณะนี้สังคมไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่เพราะสิ่งที่ทำตอนนี้ทำให้สังคมเชื่อว่าเป็นระบบนิติธรรมที่ย่ำแย่มีกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานอยู่ในระบบกฎหมายหรือเรือนจำที่มีไว้ประชาชนสามัญไม่มีบารมีไม่มีเงินทองก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าติดคุกประมาณนั้นนะครับคนจนติดคุกใช่แล้วก็บอกว่าการจัดทำงบปี67เนี่ยยังยึดกับการทำงบประมาณแบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่ไม่ตอบโจทย์สังคมแล้วก็ความคาดหวังในอนาคตของคนไทยส่วนใหญ่ในฐานะฝ่ายค้านเองไม่ต้องการเห็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมในปีถัดไปครับครับในขณะที่ขุนพลด้านเศรษฐกิจคนสำคัญคุณสิริกัญญาตันสกุลเมื่อวานนี้เสียงชื่นชมล้นหลามเพราะว่าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดประหนึ่งเป็นนักวิชาการที่ดูเรื่องนี้มานานทั้งที่ได้เวลาไปเพียงแค่7วันเท่านั้นเนี่ยนะฮะก็อภิปรายว่าการจัดทำงบประมาณเหมือนมีมรดกของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณของตนเองได้ไม่ถึง1ใน4ฮะเพราะติดประเด็นรายจ่ายบุคลากรชำระหนี้เนี่ยก็ปาเข้าไป 40,000 ล้านแล้วเงินชดใช้คงคลังอีก 1.1 แสนล้านงบผูกพันอีก 3.6 แสนล้านที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นเป็นผู้ดาวนะฮะยกตัวอย่างแบบนี้เลยรัฐบาลที่แล้วเป็นคนดาวแต่รัฐบาลนี้เป็นคนผ่อนหนี้สาธารณะมีประเด็นที่ต้องกังวลด้วยครับคือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อปีเพราะเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่างบประมาณจากกรอบการคลังเป็นภาระดอกเบี้ยที่เบียดบังงบประมาณแต่ละปีและหนี้ที่จะเกิดขึ้นไม่รวมกับหนี้ดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะซึ่งมีแนวคิดจะกู้ในอนาคตแล้วก็ยังมีหนี้ที่ยืมจากรัฐวิสาหกิจยกตัวอย่างเช่นค่าไฟเนี่ยก่อนหนี้นะเพราะว่าไปค้างหนี้กับกฟผ.เขาอยู่รัฐบาลบริหารงาน3เดือนกลับใช้โควต้าหนี้เต็มเพดานแบบนี้แล้วถือว่ารัฐบาลไม่เป็นมืออาชีพเหมือนอย่างที่เคยมีชื่อเสียงในสมัยก่อนว่าเป็นรัฐบาลที่หาเงินได้ใช้เงินเป็นแล้วก็มีบางช่วงที่เหมือนเอาเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการคำนวณ GDP ใช่ไหมครับที่บอกว่าตัวเลข GDP โต 5.4% ผลการเติบโต GDP เนี่ยดันไม่รวมเอาผลเงินเฟ้อนั่นหมายกับว่ารัฐบาลเองเนี่ยกำลังโกงสูตรเพื่อให้ GDP โตซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่อย่างนโยบายที่มองไปจนถึงดิจิทัลวอลเล็ตอะครับครับทำไมไม่มีรายละเอียดนี่หมายความว่าตั้งใจจะกู้แล้วใช่ไหมใช่แบบยังไม่ได้รอกฤษฎีกาฟันธงลงมานี่คือเหมือนแบบฟันธงตั้งธงเอาไว้แล้วว่าจะกู้อย่างเดียวใช่ไหมประมาณแบบนั้นนะครับคือเอาไข่ใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแล้วถ้ากู้ไม่ผ่านล่ะคุณจะได้ทำไหมเป็นการโกหกประชาชนหรือเปล่าคุณสิริกัญญาพูดแบบนั้นก็ชี้ให้เห็นด้วยเนี่ยนะครับในช่วงที่คุณสิริกัญญาอภิปราย